ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้ส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขอสภาอนุมัติเล็งขยายเวลาบังคับใช้กฎอัยการศึกและการระดมพลเกณฑ์ทหารเป็นกรณีพิเศษการเสนอร่างกฎหมาย2ฉบับให้สภาผู้แทนพิจารณาอนุมัติมีขึ้นเมื่อวันศุกร์โดยผู้นำยูเครนต้องการยืดเวลาบังคับใช้ออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหลังกฎหมายทั้ง2ฉบับจะหมดวาระบังคับใช้ในวันที่23สิงหาคมนี้หากร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับผ่านอนุมัติจากสภาผู้แทนก็จะทำให้คำสั่งห้ามพลเรือนชาวยูเครนเพศชายอายุ18ถึง60ปีเดินทางออกนอกประเทศยังคงบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะครบถึงกรอบเวลาในร่างกฎหมายที่ผู้นำยูเครนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวทั้งนี้การห้ามเดินทางเป็นมาตรการพิเศษขณะเกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนและเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพยูเครนเพื่อรับมือกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในระยะยาวขณะที่เพจโปรรัสเซียแอนด์ไชน่าโดยแอดมินมิลเลอร์ระบุว่าสโลวาเกียประกาศพวกเขาจะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ MiG-29 ในเดือนกันยายนให้กับยูเครนตามรายงานของสื่อท้องถิ่นการส่งมอบจะเริ่มในเดือนกันยายนยังไม่มีการระบุจำนวนที่จะส่งมอบแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้สโลวาเกียมีเครื่องบินรบประมาณ12ลำอย่างไรก็ตามนอกจากเครื่องบิน MiG-29 แล้วสโลวาเกียยังสัญญาว่าจะมอบรถถัง T-72M ให้กับยูเครนแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้มันอยู่ในยูเครนแล้วก็ตามสำหรับ MiG-29 บางรายงานแจ้งว่าเครื่องบินถูกส่งมอบหลังจากโปแลนด์และเช็กตกลงที่จะปกป้องน่านฟ้าให้กับสโลวาเกียจนกว่าพวกเขาจะได้รับ F-16 จากสหรัฐด้านผู้ที่ใช้ชื่อว่านรเศรษฐ์ตังทัศริก็ได้โพสต์ระบุว่ารัสเซียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามที่ยืดเยื้อในยูเครนตามรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการศึกษาสงครามหรือ ISW ที่มีฐานอยู่ในวอชิงตัน ISW รายงานว่าคณะกรรมการข่าวกรองคณะกรรมาการการทหารอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นประธานกำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนโครงการคำสั่งป้องกันประเทศภายในต้นเดือนกันยายนเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่าย600ถึง700พันล้านรูเบิลหรือประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์หรือ 3.53 แสนล้านบาท URA สื่อรัสเซียรายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูมีแนวโน้มที่จะไปเยี่ยมชมโรงงานอูรานวากอนซาวอตผู้ผลิตรถถังที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและเป็นผู้ผลิตรถถังหลัก T-72 ในวันที่12สิงหาคมข่าวนี้ผู้เขียนระบุว่านำมาจาก The Guardian สื่ออังกฤษ13สิงหาคมปัจจุบันกองทัพรัสเซียใช้รุ่นอัปเกรดใหม่สุด T-72B3 ใครว่ารัสเซียมีแต่จนลง 3.53 แสนล้านบาทนี่เป็นแค่งบเพิ่มเติมเองไม่ใช่งบกลาโหมประจำปีส่วนเพจอัปเดตสงครามรัสเซียยูเครนได้อ้างอิงจากเว็บไซต์ Press TV ระบุว่ากองทัพสหรัฐประกาศจะส่งทหารอีก260นายไปยังยุโรปเพื่อสนับสนุนพันธมิตรทางทหารของ NATO ในขณะที่สงครามในยูเครนเข้าสู่เดือนที่7ทหารอเมริกันจะถูกแบ่งออกมาจากกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนกองบินที่101ที่ฟอร์ดแคมเบลรัฐเคนทักกี้กองทัพกล่าวในแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่อ้างถึงในรายงานของสำนักข่าวทหาร Star and Stripe ในสหรัฐการส่งกำลังพลชั่วคราวนี้เป็นการตอบสนองต่อการรุกรานของยูเครนและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรต่อท่าทีกองทัพโดยรวมในยุโรปอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าทหารจะไปประจำการที่ใดในยุโรปแม้ว่ากระทรวงกลาโหมได้ส่งกองกำลังในช่วงเดือนแรกๆของสงครามไปยังประเทศสมาชิกนาโต้ใกล้ยูเครนรวมทั้งเยอรมนีและโปแลนด์ขณะนี้มีกองกำลังอเมริกันเกือบ 100,000 นายในยุโรปเพิ่มขึ้นจากประมาณ 80,000 นายก่อนรัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์ท่ามกลางความพยายามของนาโต้ที่จะขยายขอบเขตไปยังชายแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่องการส่งกำลังทหารสหรัฐล่าสุดไปยังยุโรปเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเจ้าหน้าที่เพนทากอนยืนยันการส่งมอบขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ของสหรัฐไปยังยูเครนเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดเป้าหมายระบบเรดาร์ของรัสเซียโดยเครื่องบินรบยูเครนล่าสุดสื่ออาร์ทีรายงานว่า
กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเผยว่ากองกำลังรัสเซียได้เข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์ที่ตั้งฐานทางยุทธศาสตร์ของเมืองเพนสกี้ในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์พลโทอีกอร์คูนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงแถลงระหว่างการบรรยายสรุปประจำวันเมื่อวันเสาร์เพนสกี้ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินโดเนสก์ประมาณ2กิโลเมตรเป็นหนึ่งในแนวหลักป้องกันที่ซับซ้อนของยูเครนในโดเนสก์การตั้งฐานทัพแห่งนี้ได้รับการเสริมกำลังอย่างหนักตั้งแต่ปี2558ผู้บัญชาการกองทหารอาสาสมัครของโดเนสก์กล่าวกับชแนลวันของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นกองทหารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งพลเรือนทั้งหมดถูกอพยพไปนานแล้วอาคารทุกหลังในเบสกี้ถูกล้อมรอบด้วยสนามเปราะในขณะที่การป้องกันของยูเครนได้รับการจัดตั้งตามมาตรฐานของนาโตการดำเนินการร่วมกันเพื่อยึดฐานที่ตั้งดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมและได้เห็นการต่อสู้และกระสุนปืนใหญ่ที่รุนแรงในช่วงต้นเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้บรรยายสถานการณ์ในเมืองเปสกี้และเมืองอัฟเดฟกาที่อยู่ใกล้ๆโดยกล่าวว่าที่นั่นมีแต่นรกไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้